ก๊อฟก็เป็นที่พึ่งได้เป็นเครื่องอยู่อะไรทำด้วยความสนุกทำด้วยความพอใจอันนั้นเป็นเครื่องอยู่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าที่พึ่งของใจมีอยู่มากแต่ที่พึ่งของใจนั้นจะมาเทียบคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ได้ที่พึ่งนั้นไม่สามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ที่พึ่งคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้เรารับกันอยู่เสมอรับเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบางทีรับวันหนึ่งตั้งหลายครั้งถ้าหากว่ามีการบุญบ่อยๆแต่ส่วนมากคิดว่าเป็นพิธีการของการรับศีลถ้าหากว่าคิดว่าการรับสรณะทั้งสามเป็นที่พึ่งก็ต้องคิดว่าการรับศีลก็เป็นพิธีการรับพระไตรสรณาคมเป็นพิธีการรับศีลก็เป็นพิธีการเริ่มต้นของการบุญการกุศลเรียกว่าเริ่มต้นของพิธีการในทางพระศาสนาจะใช้คำพูดอย่างนี้ไม่ผิดรับพระไตรสรณคมก็เป็นพิธีการรับศีลก็เป็นพิธีการการกระทำเกี่ยวด้วยกิจกรรมพระศาสนาก็เป็นพิธีการพระศาสนาจะเกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติพระศาสนาเพียงแต่พิธีการจะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดขึ้นไม่เต็มที่ถ้าหากว่าจะให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เอาพิธีการนั้นเป็นข้อปฏิบัติพิธีการการรับพระไตรสรณคมเอาพิธีการการรับพระไตรสรณคมนั้นเป็นข้อปฏิบัติคือมีการกระทำในใจให้แน่วแน่รับคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะทำใจให้แน่วแน่ในคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงที่พึ่งของใจเราได้จริงรับเอาคุณพระธรรมเป็นที่พึ่งก็ทำใจให้แน่วแน่ว่าคุณของพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่ใจเราได้จริงและรับคุณพระสงฆ์ก็ทำความแน่วแน่ว่าคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่ใจของเราได้จริงนี่เอาพิธีการนั้นมาเป็นข้อปฏิบัติเอาพิธีการนั้นมาทำจิตทำใจของเราให้แน่วแน่ให้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงคุณพระธรรมให้เข้าถึงคุณพระสงฆ์หรือน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าน้อมเอาคุณพระธรรมน้อมเอาคุณพระสงฆ์มาใส่ใจของเราน้อมเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเราและคุณพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งได้จริง
คนพระธรรมคนพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งแก่ใจของเราได้จริงผู้ที่เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้นั้นจิตนั้นเป็นจิตใจที่ไม่ตกต่ำจิตที่เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตนั้นจะไม่ตกต่ำจะไม่ตกไปในอบายภูมิทั้งสี่บายภูมิทั้งสี่ก็จากโลกนี้ไปไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นเปรตจากโลกนี้ไปไม่ปฏิเสธการไปตกนรกไม่มีการที่จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีอสุรกายก็ไม่มีเรียกว่าจิตใจสูงสูงด้วยอำนาจของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เพราะจิตของเราอยู่กับธรรมชาติที่สูงพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติสูงสุดคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นธรรมชาติสูงสุดจิตของเราอยู่กับธรรมชาติที่สูงสุดนั้นจิตของเราก็พ้นจากระดับต่ำนรกเปรตปฏิเสธไม่ต้องไปอยู่ในสภาพนั้นอีกตลอดกาลและจิตที่เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะเป็นจิตที่มีแต่ที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแนบแน่นยิ่งขึ้นเป็นลำยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงกว่าองค์พระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงองค์พระพุทธเจ้าปรากฏเป็นพุทโธขึ้นในจิตในใจปรากฏเป็นธรรมโมขึ้นในจิตในใจปรากฏเป็นสังโฆขึ้นมาในจิตในใจท่านจึงว่าพ้นจากทุกข์ด้วยประการทั้งปวงทุกข์ไม่มีในเมื่อจิตเป็นพุทโธขึ้นมาจิตเป็นธัมโมขึ้นมาจิตเป็นสังโฆขึ้นมาทุกอย่างไม่มีในจิตดวงที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆนั้นจึงว่าที่พึ่งอื่นๆมีอยู่มากต้นไม้ก็เป็นที่พึ่งได้บางทีก็ไปกราบไปไหว้ไปบูชาต้นไม้กันภูเขาก็เป็นที่พึ่งได้เจ้าเขานั่นเจ้าเขานี่ไปกราบไปไหว้ไปเส้นไปสวงไปบูชาไปบะไปบนพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านทรงตรัสว่าที่พึ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่เป็นที่พึ่งที่ถูกต้องใดเหมือนกับยารักษาโรคถ้าหากว่าเป็นยาก็เป็นยาทาแก้คันไปเท่านั้นเองไม่เหมือนกับยาที่รักษาแต่สมุฏฐานของโรคโรคใจทั้งหมดเกิดจากอะไรยาที่จะรักษาโรคใจก็ต้องรักษาสมุฏฐานของโรคใจนั้นใจจึงมีโอกาสที่จะหายจากโรคถ้าหากว่าจะเอาแต่ยารักไม้ฝนๆมาย้อมมาทามันก็เพียงแต่บรรเทาความคันไปเล็กน้อยเท่านั้นโอกาสที่จะหายจากโรคอย่างสมบูรณ์ไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงสุด
รรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงสุดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงสุดเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงเป็นประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นำแสงสว่างชี้ทางถูกทางไม่ถูกทางควรทางไม่ควรชี้จนกระทั่งทางนรกชี้จนกระทั่งทางสวรรค์ผู้ที่จะชี้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์เดียวเป็นผู้ที่ชี้ทางนรกชี้ทางสวรรค์ชี้ทางพระนิพพานที่อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะพระพุทธเจ้าท่านเห็นนรกพระพุทธเจ้าท่านเห็นสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านเห็นพระนิพพานพระพุทธเจ้าท่านเห็นทางไปนรกอย่างแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าเห็นทางไปสวรรค์อย่างแจ้งชัดพระพุทธเจ้าเห็นพระนิพพานประจักษ์ในจิตในใจแล้วจะไปที่ทางผิดได้อย่างไรจึงว่าไม่มีใครสามารถที่จะที่ทางนรกที่ทางสวรรค์ที่ทางนิพพานให้ถูกต้องแม่นยำเท่าองค์พระพุทธเจ้าไม่มีจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนรกมีจริงแล้วการกระทำที่จะไปสู่จุดความเป็นนรกนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ทรงเห็นและพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสห้ามไม่ให้ไปทำอย่างนั้นไม่ให้เดินไปทางนั้นอย่าไปเดินนะอันตรายแต่คนเรามันดื้อมันชอบลองของความดื้อของคนชอบลองของก็ชอบเจ็บตัวเป็นอย่างนั้นไม่สนใจไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอดที่จะลองของอดที่จะดื้อคันนองไม่ได้จะลองของจะนี่หรือว่าจะคันนองในเมื่อมีการกระทำไปแล้วเป็นการเดินทางไปสู่นรกทั้งนั้นจึงว่าเล็กๆน้อยๆอย่าพากันประมาทความชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าการเดินทางไปนรกขันหลังใส่มันเลยปฏิเสธอย่าเพียงแต่ว่าทดลองเดินไปดูสักหน่อยหน้ามันเป็นยังไงอย่าประมาทเดี๋ยวมันเกิดตกขึ้นมาจริงๆแล้วมันถอนตัวยากการเดินทางไปสู่นรกก็คือการกระทำของเรานี่ละที่มันไม่ชอบทำการกระทำของเราที่ไม่ชอบทำนั้นจะทำด้วยความชอบใจก็ช่างแต่ก็เป็นการเดินทางไปสู่นรกนั่นเองธรรมชาติความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจของเราธรรมชาติเป็นธรรมเป็นธรรมโดยธรรมชาติธรรมชาติไม่เป็นธรรมไม่ชอบธรรมก็ไม่เป็นธรรมไม่ชอบธรรมโดยธรรมชาติใครจะทำโดยชอบใจไม่ชอบใจในเมื่อมีการกระทำที่ไม่ชอบธรรมเป็นการเดินทางไปสู่นรกทั้งนั้นนรกมีจริงใครอย่าท้าทายเพื่อใครอย่าไปทดลองใครอย่าไปลองของการลองของเป็นเรื่องของความประมาททางไปสู่สวรรค์พระพุทธเจ้าก็เห็นชัดโลกธาตุทั้งหมด
จะเป็นโรคสวรรค์จะเป็นโลกนรกจะเป็นโลกสัพพนิพพานไม่มีโลกใดๆพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแจ้งแปลจักทางไปสู่โลกนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้ทรงรู้ทรงเห็นก็ทรงบอกเอาไว้ทรงสอนเอาไว้ทางนี้ทางนี้พากันไปนะทางนี้ล่ะไปแล้วมันมีความสุขไปแล้วจะพบความสุขมีความสุขเป็นจุดหมายปลายทางให้พากันไปเดินให้พากันเดินไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมยุติธรรมโดยธรรมชาติถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่ว่าหมายความว่าชอบใจฉันชอบใจฉันถูกใจฉันอันนั้นคือความชอบธรรมอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเพราะชอบใจของเราบางทีไม่ชอบใจของคนอื่นมันไม่ยุติธรรมสิ่งที่เป็นธรรมนั้นใครจะชอบใจหรือไม่ชอบใจธรรมชาติเป็นธรรมก็เป็นธรรมอย่างนั้นธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นธรรมอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมไม่เป็นธรรมโดยธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ให้เดินทางไปสวรรค์ไปทางนี้เถอะให้พากันไปทางนี้นะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเทศนาห้ามไปนรกกั้นห้ามเดินทางไปนรกให้พากันเดินทางไปสวรรค์และพากันมุ่งมั่นไปถึงพระนิพพานจุดหมายปลายทางแห่งบรมสุขเดินไปทางสวรรค์นี้ถ้าหากว่ามันไม่ถึงพระนิพพานบรมสุขตกข้างอยู่สวรรค์ก็ยังดีการกระทำทางกายการกระทำทางคำพูดการกระทำทางความคิดในจิตในใจของเราพยายามให้ถูกต้องตามหลักธรรมะพยายามให้ถูกต้องตามลายถูกต้องชอบธรรมถ้าหากว่าจะเผลอออกมาในลักษณะเป็นความคิดไม่ถูกต้องชอบธรรมเราต้องปฏิเสธทันทีเราต้องแก้ความคิดของเราในขณะนั้นทันทีเรียกว่าเราไม่ยอมก้าวไปแม้แต่ก้าวเดียวจะก้าวไปทำไมก้าวไปไกลไหนก้าวไปในโลกอ่ะทางไปสวรรค์ไปทางนี้หันหลังไปนรกหันหลังใส่ทางไปนรกหันหน้าไปในทางสวรรค์หันหน้าไปทางสวรรค์อย่างไม่ลืมถอยหลังอย่างไม่เลิกละรีบก้าวรีบเดินด้วยข้อปฏิบัติมีโอกาสที่จะถึงพระนิพพานอันเป็นสถานที่จุดหมายปลายทางในทางทำคำสอนในทางพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทางไปนรกใจของเราก็ชอบเดินเราสังเกตใจของเรานี่ถ้าหากว่าใจของเราชอบเดินเราก็ต้องเราจะประมาทไม่ได้จะต้องรีบระมัดระวังความคิดในทางที่หันหน้าเดินไปทางหันหน้าเดินไปทางนรกอันนั้นเราต้องระมัดระวังความคิดของเรานี่ด้วยการบริกรรมภาวนาไหว้ก่อนใจของเราที่มันแล่นไปนรกเพราะไม่มีหลักแล่นไปนรกบางทียังไม่ทันถึงนะแต่มันก็แล่นไปที่มันชอบแล่นไปก็เพราะใจไม่มีหลักนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้มีหลักหลักในที่นี้ก็คือคุณพระพุทธเจ้าหลักในที่นี้ก็หมายถึงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ยึดหลักคุณทั้งสามประการนี้จะเอาหลักทั้งสามประการนี้มาบริกรรมเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาก็ยิ่งดีพุทโธก็เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าอันลักษณะหนึ่งหรืออาการหนึ่ง
พุทโธก็เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าให้เราเอาบริให้เราเอาพุทโธนี้ล่ะมาเป็นหลักจิตหลักใจไม่ให้ใจของเราแล่นไปหานรกภาวนาพุทโธ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 ให้อยู่กับพุทโธจริงๆมันจะคิดไปไหนในเมื่อเราไม่ให้คิดไปไหนให้อยู่กับพุทโธมันจะคิดไปได้ยังไงให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ให้อยู่กับพุทโธนี้ใจของเราก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดไปนอกลู่นอกทางซึ่งเป็นทางที่จะซึ่งเป็นทางไปนรกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นการเดินทางไปสู่สวรรค์ด้วยคำว่านัตถิสันติปรามังสุขังความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเรามีโอกาสที่จะเจอด้วยวิธีการบริกรรมพุทโธเป็นจิตภาวนานี้ในเมื่อจิตแนบแน่นจิตมีความสงบจิตก็เริ่มเบาจิตก็เริ่มสว่างจิตก็เริ่มใสจิตก็เริ่มมีความสุขจิตก็เริ่มสบายขึ้นมาเพราะใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆที่มันกวนจิตกวนใจใจของเราธรรมชาติเขาสบายธรรมชาติเขาสว่างธรรมชาติเขาสงบอยู่ธรรมชาติเขาสว่างอยู่แต่ทีนี้ใจของเราไม่มีหลักแล่นไปคุกที่ฝุ่นคุกที่โคลนที่ตมที่ใจของเราไม่อยู่นั่นละคือการแล่นไปคุกฝุ่นละคุกตมให้ใจของเราอยู่กับที่ใจของเราไม่ไปเกลือกกลั้วโคลนตมใจก็มีการพัฒนาตัวเองเข้าถึงความใสความสว่างความสงบขึ้นมาแล้วความสุขก็เกิดขึ้นนี่ทางไปสวรรค์ไปทางนี้ทางไปสู่สุคติไปทางนี้ทางไปพระนิพพานก็ไปทางนี้เหมือนกันในเมื่อจิตของเราสว่างจิตของเราสงบจิตของเราใสเรามองเห็นจิตเห็นใจของเราชัดมองเห็นจิตเห็นใจของเราชัดจิตของเรายังมีความด่างความไม่สะอาดเป็นจุดเราก็สังเกตดูว่าที่มันมีเป็นจุดไม่สะอาดจุดไม่สะอาดนี้มันจุดอะไรในเมื่อเราสังเกตเราก็อ่านออกว่าอันนั้นเราก็หาอุบายวิธีการที่จะแก้ด้วยสติด้วยปัญญาในเมื่อเราแก้เหตุที่ทำให้จุดมันเกิดด่างเกิดพร้อยแก้เหตุที่จุดทำให้เกิดเจอจุดด่างพร้อยแก้เหตุอันนั้นดับความด่างความพร้อยในใจสลายไปทันทีสลายไปเป็นจุดสลายไปเป็นขั้นเป็นตอนในที่สุดจิตของเราก็ไม่มีจุดด่างจุดพร้อยจิตก็กลายเป็นจิตที่สว่างจิตที่ใสจิตที่สะอาดจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะไม่มีจุดด่างพร้อยในจิตเนี่ยเพราะการเดินทางไปเดินทางไปทางสวรรค์และทะลุเป้าหมายจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็ได้เรื่องสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นทะลุปุโปร่งไม่ลูบคลำไม่ลังเลทำไมจึงไม่ลูบคลำไม่ลังเลสงสัยเล่าเพราะพระพุทธเจ้าทะลุแล้วไปถึงแล้วแล้วจะไปลูบคลำลังเลสงสัยอะไรจึงว่าคุณพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งได้จริงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จึงเป็นที่พึ่งได้จริงเราจะสะดวกในการบริกรรมภาวนาว่าธัมโมถ้าก็หมายถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์แล้ว
จิตดวงนั้นกลายเป็นพระธรรมขึ้นทั้งดวงเป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์ก็คือจิตของพระพุทธเจ้าที่หมดจดเป็นดวงพุทโธนั้นคือดวงธรรมดวงธรรมดวงนี้เป็นดวงที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นละเป็นดวงธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสธรรมเทศนาออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ออกมาจากดวงธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์กล่าวออกจากจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไรผู้ใดมีโอกาสได้สดับผู้ใดมีโอกาสได้สดับก็มีโอกาสรู้ชัดรู้แจ้งตามความจริงได้ในขณะนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเอาของจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นจริงเอามาพูดอย่างที่เรียกว่าไม่มีเงื่อนงำไม่มีการดลกันเดาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้สดับก็ปรากฏว่ารู้แจ้งในธรรมรู้แจ้งในธรรมขึ้นเป็นลำดับคำว่ารู้แจ้งในธรรมก็คือรู้แจ้งในจิตที่ของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองรู้แจ้งขั้นต้นหมายถึงว่าพระโสดารู้แจ้งขั้นต่อไปหมายถึงพระอนาคารู้แจ้งขั้นต่อที่สุดท้ายหมายถึงพระอรหันต์นี่รู้แจ้งเป็นลำดับรู้แจ้งจิตในเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์จิตนั้นก็กลายเป็นดวงธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจึงว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็อันเดียวกันนั่นเองต่างกันแต่คำพูดต่างกันแต่อาการกิริยาอาการทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายให้เอาธรรมชาติที่ประเสริฐสุดนี้มาเป็นหลักจิตหลักใจอย่าพากันไปตะคุบอันนั้นอันนี้บางทีเจ้าพ่อใครอะไรเจ้าพ่อพ่อภูเขาโน้นเจ้าพ่อเขาโน้นเจ้าพ่อธรรมโน้นเจ้าพ่อในศาลเจ้าตรงโน้นเจ้าพ่อในศาลเจ้ากรุงเทพก็เยอะคนกรุงเทพเป็นศูนย์การศึกษาระดับปัญญาชนแต่ศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าล่ะมีแต่ดอกไม้เอาไปบูชาลักษณะใครลักษณะใครใครเขาว่าคนว่างจากจิตใจว่างจากพระศาสนาว่างจากพุทโธว่างจากธรรมโมว่างจากสังโฆจิตใจไม่มีพุทโธเป็นที่พึ่งจิตใจไม่มีธรรมโมเป็นที่พึ่งจิตใจไม่มีสังโฆเป็นที่พึ่งจึงเอาศาลเจ้าพ่อคอลอกแคลเป็นที่พึ่งของตนไม่เลือกบ้านนอกไม่เลือกในเมืองไม่เลือกเมืองใหญ่ไม่เลือกเมืองน้อยถ้าหากว่าจิตไม่มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วจิตต้องตะเกียกตะกายหาที่พึ่งทั้งนั้นเพราะจิตมันไม่มีหลักเราก็รีบภาวนาพุทโธกันเข้าให้จิตของเราเข้าถึงพุทโธได้พุทโธเป็นหลักแน่นหนามันคงแล้วสิ่งเหล่านั้นเราจะปฏิเสธอย่างไม่ลูกคำลังเสตลอดลูกคำลังเลสงสัยตลอดกาลจะการไหนก็ช่างการพอสอนนี่การพอสอนหน้าการชาติหน้าต่อไปไปช่างจะไม่ลูกคำลังเลสงสัยเพราะอะไรเพราะเราชัดแล้วที่พึ่งอันแท้จริงมีเท่านี้อันนั้นมันเรื่องของคนไม่มีเหตุผล